คุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของแขกรับเชิญของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเจ้าสาวไปหมาดๆใช่และเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถด้วยนะคะที่เพิ่งแต่งงานกับสามีชาวร็อกไปนะคะเรียกว่าเป็นคู่รักนักวิ่งมาราธอนหลังแต่งงานเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมวีดีอาร์กันค่ะได้เลยค่ะก้อยรัชวินนักแสดงสาวสวยมากความสามารถภรรยาสาวสุดสวยของร็อกเกอร์หนุ่มอย่างหนุ่มตูนบอดี้สแลมที่วันนี้จะมาเปิดเผยอาการป่วยของหนุ่มตูนบอดี้สแลมที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นานถึง15วันพร้อมเผยชีวิตคู่หลังการแต่งงานสุดหวานพร้อมเปิดใจเตรียมปั๊มทายาททันทีจ้าอุ้ยอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าเธออยากจะมีสักกี่คนนะไปถามเธอกันเลยดีกว่าขอต้อนรับสาวก้อยรัชวินแขกรับเชิญของเรานะคะคุณก้อยรัชวินนะคะตอนนี้ต้องคงคอนเซ็ปต์เพราะว่าวิ่งมาจากข้างหน้าเลยนะคะเป็นนักวิ่งมาแล้วค่ะตรงนี้เลยสวัสดีค่ะน้องก้อยอุ๊ยเมื่อวานเพิ่งจะวันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลัง1วันนะคะด้วยมีความสุขมากๆนะทำไมรู้สึกเหมือนเข้าธีมกันคะเนี่ยนั่นน่ะสิสีขาวหมดเลยมาสมัครเป็นพิธีกรนะอุ๊ยตอนนี้คิวพิธีกรก็จะตีกันตายแล้วอย่าเพิ่งมาเพิ่มเลยค่ะอ๋อเหรอคะคุยเรื่องวันเกิดที่ผ่านมาดีกว่าเป็นยังไงบ้างได้ฉลองที่ไหนคะก็สำหรับวันเกิดอายุครบ18ปีนะคะก้าวพูดก้าวพูดเนาะก้าวพูดก็เมื่อวานนี้ค่ะก็ดีค่ะมันก็เป็นวันเกิดอีกปีนึงที่เหมือนเราก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่ตูนอะไรเงี้ยค่ะไปทำบุญแล้วก็ยังฉลองทานข้าวกันนิดๆหน่อยๆค่ะอยากรู้เพิ่มเติมคุณสามีมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมคะเซอร์ไพรส์เหรอคะก็มันเป็นอะไรที่คือตอนแรกเนี่ยก็บอกเขาไปว่าวันเกิดปีนี้ไม่ต้องให้อะไรนะเพราะว่าช่วงแต่งงานนะคะเขาเซอร์ไพรส์ก้อยมาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรจากเขามาเยอะมากแล้วเราไม่ต้องการอะไรแล้วปีนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้เขาแข็งแรงก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้แต่สุดท้ายคือเขาก็เซอร์ไพรส์ก้อยด้วยกันแบบว่ายกเค้กมาให้แบบไปสั่งเค้กเค้กมะพร้าวที่เราชอบมาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ซึ่งมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ก้อยรู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วแล้วการเซอร์ไพรส์แบบนี้กับในฐานะแฟนแล้วฐานะสามีมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไหมคะเหมือนเขาใส่ใจรายละเอียดของเรามากขึ้นค่ะคือช่วงเวลาที่ผ่านมา10ปีตอนเป็นแฟนกันเนี่ยก้อยอยากจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์พี่ตูนค่ะแต่พอเปลี่ยนสถานภาพไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามดูแลแล้วก็เอาใจใส่ความรู้สึกเราแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มากยิ่งขึ้นแล้วอยากรู้ตอนที่พี่ตูนอวยพรเนี่ยพี่ตูนพูดว่ายังไงบ้างคะก็เขาก็บอกว่าเหมือนแบบเขาอยากดูแลเราไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้น่ารักจังหวานจี๊ดอะไรประมาณนี้เหมือนฉลองวันเกิดอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ยินอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะก็คือตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยพี่ธัญญาคือพี่ตูนเขาก็น่ารักขึ้นมากๆคือปกติเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ทำให้ก้อยอ่ะรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงค่ะในแง่ของความรู้สึกอะค่ะมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอช่วงเวลาที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันทั้งสุขและทุกข์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมองเห็นอนาคตร่วมกันมากขึ้นคือเขาจะพูดกับก้อยขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขาไม่ต้องการพิชิตอะไรแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เขาอยากจะทำต่อจากนี้คือการสร้างครอบครัวกับเราอะไรแบบนี้หวานมากๆเลยในฐานะที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่นะต้องบอกเลยว่าขอบคุณคุณก้อยมากที่ทำให้พี่ตูนของเราเบลลงเยอะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปใช่ไหมคะใช่ถ่ายรูปหน้าเบลหรือหลังมีเต้นติ๊กต็อกมีเต้นอะไรนะเบลเบลอ่ะดีมากค่ะใช่ก็นานๆทีค่ะคือจริงๆอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็มีมุมแบบมุ้งมิ้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เหมือนได้ออกสื่ออะค่ะแต่ว่าพอแบบเหมือนเราก็
เขาก็รีแลกซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้น้องก้อยเริ่มชินหรือยังคะที่ตื่นมาแล้วจะเจอพี่ตูนอยู่ข้างๆในทุกๆวันมันก็เขาเรียกอะไรอะพี่ตอนนี้หนูกับพี่ตูนคือมันเรียกว่าอะไรเราก็เป็นแฟนกันมาก็10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะในแง่ของความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราตื่นมาแล้วเราเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีถามว่าชินหรือยังคือมันก็แบบเหมือนตอนเป็นแฟนกับตอนเป็นสามีภรรยาเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่ามันน่าจะเหมือนกันความรู้สึกมันน่าจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าพอมาเป็นสามีภรรยามันก็อีกแบบนึงเรารู้สึกว่ามันมีหน้าที่ของความรับผิดชอบในแง่ของการเป็นภรรยามากขึ้นคือเราต้องดูแลชีวิตเขาดูแลความเป็นอยู่เอาใจใส่ในเรื่องอาหารเรื่องแบบอะไรต่างๆที่แบบว่าอยู่รอบตัวเขาอะค่ะมากเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ยิ่งเวลาป่วยนี่คือเห็นได้ชัดเลยค่ะคือแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเออถ้าเขาป่วยแล้วเราไม่สามารถเหมือนเราอาจจะไปเฝ้าไข้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะยังมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีอะไรก็ตามคนที่อยู่ข้างๆเขาแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าอันนี้คือหน้าที่คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่าสิ่งนี้มันความรู้สึกนี้มันไม่มีใครจะทำแทนได้อะไรแบบนี้เห็นว่าคุณสามีขี้อ้อนขึ้นด้วยหลังจากแต่งงานใช่อันนี้จริงเหรอคะยังไงบ้างอะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็จะมีความมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาแบบเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่สบายอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนอยากให้เราแบบคอยดูแลคอยอยู่ข้างๆเขาอะไรประมาณนี้อยากรู้พี่ตูนเวลาอ้อนพี่ตูนบริสแลมมีเสียงสองไหมอ่ะยังไงมีไหมอ่ะอยากรู้โมเมนต์ตอนอ้อนเนาะใช่ใช่ใช่มีค่ะก็เหมือนคู่รักทุกคนที่แบบโอเคเราก็จะมีเสียงที่เราไว้ใช้สำหรับกับคนที่เรารักอ่ะนึกออกไหมคะกับแฟนกับอะไรอย่างเงี้ยสมมุติให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะเวลาแบบมุ้งมิ้งโหยากมากเลยพี่ชมพู่ยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะคุณก้อยนี่แทนกันว่าอะไรคะปกติเรียกแทนกันเป็ดค่ะเป็ดพี่ตูนเรียกว่าเป็ดอ่ะเวลาแบบเป็ดเป็ดเขาหิวข้าวอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นน่ะใช่อยากเห็นน่ะปกติแต่ขอฟ้าอย่างเดียวเลยพี่ตูนอ่ะคือเห็นมุมนี้เวลาที่เขาไม่ได้อยู่บนเวทีเขาก็จะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเป็นแบบนิ่มๆพูดเบาๆน้อยๆสุภาพอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะอ้อนตอนไหนบ้างอะคะหิวข้าวง่วงนอนหรืออะไรอะเขาเรียกก็เดี๋ยวทุกโมเมนต์มันใช่ คือสำหรับก้อยนะคือแบบว่าบางทีเราก็ยังแบบเฮ้ยแบบตอนนี้คือพี่ตูนมีความแบบมุ้งมิ้งมากกว่าก้อยแล้วอะอะไรเงี้ยใช่คือบทเขาจะสวีทเขาก็สวีทเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนนอนหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์อะไรที่แบบเขาแบบยังไงอะคะเขาทำยังไงเดี๋ยวเวลาตอนกลับบ้านอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะเราก็อยากรู้จริงๆอ๋อก็แบบแล้วก็จะกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบอวยพรแบบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเป็ดๆนะขอให้เรามีพลังทำงานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ก็บางทีเราแบบเหมือนแบบเราทำงานเลิกดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากกลับมาเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฟังแล้วยิ้มตามเนาะใช่แล้วอยากรู้จังเลยค่ะว่าในชีวิตประจำวันของคุณก้อยกับพี่ตูนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรบ้างตอนที่แบบใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเนี่ยวันที่แบบไม่ได้ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากวิ่งบนลู่แข่งกันที่เราเห็นประจำช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ตูนต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะคะใช่ก็นอกจากเหมือนมันเราก็ต้องทำกายภาพคือก้อยก็ต้องช่วยพี่ตูนทำกายภาพจะมีเขาเรียกว่าเครื่องกระตุ้นประสาทนะคะเป็นเครื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ทำกันที่บ้านแล้วก็ถ้าเป็นเวลาอื่นๆเนี่ยก็ดูซีรีส์ใช่ก็เป็นแบบว่ากิจกรรมยอดฮิตสำหรับช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วน้องก้อยทำกับข้าวให้พี่ตูนด้วยไหมคะ
ก้อยทำไหมเหรอคะเป็นแผนกจัดเตรียมมากกว่าใช่ค่ะอาจจะยังไม่ได้ลงมือปรุงอาหารด้วยตัวเองแต่ว่าเราก็จะถามเขาทุกวันว่าแบบเขาอยากทานอะไรวันนี้เพราะว่าช่วงตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาก็คือพอพี่ตูนออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่บ้านแบบเหมือนล็อกดาวน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านตลอดก็จะต้องแบบตื่นมาวันนี้ทำอะไรอยากทานอะไรกลางวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าวันไหนพิเศษหน่อยเราก็จะแบบวันนี้ทำสุกี้ทานกันอะไรเงี้ยก็จะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็นั่งทำกันเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆพูดถึงเรื่องพี่ตูนเข้าเรื่องโรงพยาบาลจุดเริ่มต้นจริงๆที่พี่ตูนป่วยนี่คือมาจากอะไรคะโอ้อันนี้ตอบยากนิดนึงค่ะแบบว่าสั้นๆเยอะๆได้ค่ะก้อยค่ะคืออาการที่พี่ตูนเป็นคือหมอนรองกระดูกนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เหมือนกับประสาทปลายประสาทที่แขนเนี่ยมีอาการอ่อนแรงใช่ก็คือเหมือนคือตามที่คุณหมอวินิจฉัยเงี้ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนเพราะว่าอย่างที่เห็นคือพี่ตูนเป็นคนที่ใช้ร่างกายเยอะมาก มันเหมือนมันเป็นอาการที่สะสมอะค่ะมันไม่ใช่การแบบอยู่ๆก็คือเฉียบพลันหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเฉียบพลันมันมาจากการที่เขาใช้ร่างกายแบบเนี้ยมาตลอดเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยค่ะเวลาวิ่งก็วิ่งระยะไกลๆหรือว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตบางทีมีการเหมือนแบบเขาก็ใช้ร่างกายเอาง่ายๆนะคะมันก็เลยเป็นอาการที่สะสมมาตลอดซึ่งบางทีเขาก็จะแบบเหมือนมีการปวดคอปวดหลังหรืออาการชาอะไรเงี้ยเป็นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามาเห็นได้ชัดๆเนี่ยก็คือหลังจากช่วงที่แต่งงานก็มีวันนึงคือเขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เขานั่งเล่นกีตาร์แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเหมือนกับกดคอร์ดไม่ได้เหมือนเดิม อะไรเงี้ยเหมือนคอร์ดที่เคยกดทำไมเหมือนออกแรงแล้วมันไม่ลงก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดปกติแล้วก็เลยลองไปหาหมอดูซึ่งก็อาการก็แสดงคือร่างกายเขาเหมือนฟ้องขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ้ยมันมีอาการแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการมันเริ่มแสดงหลังจากที่ไปวิ่งฮันนีมูนกันด้วยปะคะใช่ค่ะจริงๆคือก่อนแต่งงานก็มีมาบ้างคือคือพี่ตูนเวลาเป็นอะไรอะค่ะเขาจะไม่พูดไม่ค่อยพูดใช่แต่เราจะรู้ด้วยความที่เราใกล้ชิดเราจะรู้ว่าโอเคเขาปวดหลังนะเขาปวดคอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทานยารักษาตามอาการไปแต่ว่ายังไม่ได้รักษาจริงจังคือยังไม่ได้ไปสแกน MRI หรือว่าดูว่าเอ้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจนพอแบบช่วงหลังจากแต่งงานมาแล้วก็ไปวิ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอาการก็เริ่มชัดขึ้นใช่ค่ะอย่างที่ชมพู่เป็นอันนั้นชมพู่เป็นหมอนรองกระดูกเหมือนกันมันก็กระดูกที่มันปลิ้นออกมามาโดนเส้นประสาทใช่อย่างบางคนอันอย่างชมพู่โดนขามันก็เลยจะร้าวตรงขาจะปวดอย่างพี่ตูนอาจจะปลิ้นไปโดนเส้นประสาทจุดอื่นๆซึ่งอย่างของชมพู่ที่เขาแนะนำคือให้ผ่าตรงที่มันปลิ้นออกอย่างของพี่ตูนต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัดในอนาคตไหมคะตอนนี้ยังไม่มีการผ่าตัดค่ะคืออาการของพี่ตูนเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการกายภาพใช่แล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ดูแลอย่างดีมากๆนะคะก็รักษาให้ยาอะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็เป็นการกายภาพซะส่วนใหญ่คือโชคดีที่ยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดค่ะหมอนรองกระดูกตรงนั้นนี่คือตรงส่วนคอใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ต่อกับหลังเสร็จปุ๊บก็อยู่ประมาณ4-7แขนตรงนี้ใช่ไหมคะที่ว่าใช่มันแยกเป็น2ส่วนค่ะคือเรื่องหมอนรองกระดูกก็เรื่องนึงแล้วก็เรื่องที่เป็นปลายประสาทอักเสบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงคือส่วนกันตอนนั้นอาการที่มันเป็นมันหนักขนาดไหนคะถึงตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะคือพอเริ่มรู้สึกว่าแขนอ่อนแรงแล้วเขาไม่สามารถกดกีตาร์ก็คือตรงนั้นเลยใช่มันคือผิดปกติแล้วค่ะคนที่แบบเหมือนเล่นกีตาร์อยู่ทุกวันแล้วอยู่มันจับไม่ได้อันนี้มันเป็นทรายที่ไปเนี่ยก็คือตรงกีตาร์ไม่ใช่เพราะอาการเจ็บปวดที่มันปวดอาการนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่ายังฝืนอยู่ยังไม่ได้ไปทันทีอะไรแสดงว่าคนที่อดทนมากเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอบอกว่าอาการที่เขาเป็นมันคือโรคอะไรตัวคุณตูนเองแล้วก็ตัวก้อยเองรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็เรา
คือจริงๆมันเหมือนกับว่าร่างกายเขากำลังมาบอกพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราคือก็รู้สึกว่าโชคยังโชคดีที่ไม่หนักถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดหรือว่าเมื่อ10ปีก่อนนะคะตอนที่พี่ตูนเป็นหมอรองกระดูกครั้งแรกก็คือมันเป็นอุบัติเหตุที่เฉียบพลันจากการเหมือนกับเขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นแต่อันนี้มันเหมือนอาการสะสมเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ร่างกายพยายามบอกเราคือหลังจากนี้ไปเมื่อคุณรักษาหายแล้ววิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆที่มันเคยส่งผลกับร่างกายเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ว่ามันเป็นเวกอัพคอลอย่างนึงใช่คือพี่ตูนอ่ะเป็นคนที่ใจเขามาแข็งแรงมากแล้วเขาก็จะคิดว่าร่างกายเขาก็จะแข็งแรงใช่ใช่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนทำอะไรแล้วจะทำแบบเต็มที่มากๆค่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นหลังจากนี้ไปเราก็มาคุยกันว่าโอเคบางอย่างที่เราเคยทำแล้วมันหนักเกินไปหรือการที่เรายืมพลังงานในอนาคตเรามาใช้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยตอนนี้ร่างกายเขากำลังบอกอะไรเราอยู่หลังจากนี้ก็จะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอยังให้วิ่งได้ไหมคะถ้าเป็นวิ่งได้ค่ะวิ่งได้คือโรคเนี้ยอาจจะใช้เวลาในการรักษาด้วยความที่ไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยการกายภาพอาจจะใช้เวลานานขึ้นกว่าการรักษาในรูปแบบอื่นคือด้วยอาการของพี่ตูนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนคนที่เป็นหมอรองกระดูกคือรักษาแตกต่างกันไปเนาะแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก้อยว่ามันก็เหมือนต้องใช้เวลาให้เขาดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้วิ่งแบบไกลๆโหดร้อยโลรวดเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีละค่ะแล้วเห็นบอกว่านอกจากหมอรองกระดูกเป็นโรคหมอรองกระดูกแล้วยังมีอาการล่างแหประสาทอักเสบด้วยมันเป็นยังไงคะที่ว่าที่ปลายประสาทอักเสบเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือแขนใช่ไหมคะมันปวดกันไปก็คือเป็นหมอนรองกระดูกปุ๊บมันก็เลยลามมาถึงประสาทส่วนอื่นๆก็คือเรื่องของแขนตอนนี้การดูแลของเราเนี่ยอยากถามแบบยาที่หมอให้มากับยาใจที่คอยดูแลเนี่ยพี่ตูนเขาโอเคไหมคะมันต้องไปด้วยกันเนาะคือบางทีคนเราเวลาป่วยอะค่ะพอร่างกายมันป่วยแล้วบางทีจิตใจมันก็จะห่อเหี่ยวตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเราให้แบบคือทำใจเราให้แข็งแรงเข้าไว้ตรงนั้นเนี่ยแหละก็ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแบบคือถ้าร่างกายป่วยแล้วแล้วใจป่วยไปด้วยเนี่ยมันยากนะมันยากที่มันจะดึงกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในทุกทางเท่าที่เราทำได้คือร่างกายหนักแล้วอย่าให้ใจเครียดตามไปด้วยค่ะใช่ค่ะเราก็มั่นใจว่ายังไงก็ต้องหายค่ะคือเราเคยเห็นคนที่เคสประมาณนี้หรือคนที่ป่วยเป็นโรคที่หนักกว่านี้แล้วเขาก็ยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิมได้ส่วนนึงมันคือมาจากใจล้วนๆเลยเราก็พยายามจะบอกว่าอุ๊ยพี่ตูนเหมือนกับเป็นตอนเนี้ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาวิ่งได้เดี๋ยวก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราอาจจะต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตนิดนึงนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้แบบปีนป่ายแล้วก็โดดลงมาอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดลงค่ะค่ะเห็นบอกว่าได้เรียนรู้จากการที่พี่ตูนป่วยครั้งนี้ด้วยบอกว่าชีวิตเหมือนเพลงเลยเหรอคะสุขสุดๆแล้วก็มาทุกข์หนักอย่างงี้มันเหมือนเป็นสัจธรรมชีวิตอะค่ะคือช่วงที่เราแต่งงานกันเสร็จหลังจากแต่งงานเสร็จเนี่ยคือก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันมีความสุขจังเลยอะค่ะคือเหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจพองโตเนาะแล้วก็วันแต่งงานหรือหลังแต่งงานเองก็ตามมันเหมือนแบบว่าเราชีวิตคู่มันได้เดินทางมาถึงจุดนึงที่เราเรียกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สถานภาพในแบบคู่ชีวิตจากแฟนมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเรากำลังจะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการเป็นสามีเป็นภรรยาหรือในอนาคตเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่อะไรก็ตามณช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ก้อยมีความสุขมากๆแต่อยู่ๆมันก็มีอยู่วันนึงที่ก้อยแบบฉุกคิดขึ้นมาว่าโหยแบบเราตอนนี้มีความสุขจังเลยอะถ้าอยู่ๆมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเข้ามาเฉียบพลันหรืออะไรที่เป็นความทุกข์เราเข้ามา
มันจะเป็นยังไงเราจะรับมือกับมันยังไงเพราะตอนนี้สุขมากเหลือเกินแล้วทันทีที่คิดอ่ะมันก็มาเลยเราก็เลยเรียนรู้ได้เลยทันทีว่าเนี่ยคือสัจธรรมชีวิตอ่ะสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันทุกอย่างมีเกิดดับชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลามีความสุขก็ให้มีความสุขแบบมีสติค่ะพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วนึกถึงเพลงที่พี่ตูนแต่งให้วันแต่งงานชื่อเพลงเวลามีน้อยค่ะคือเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าแบบเวลามันมีน้อยนะใช้เวลาที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้ให้คุ้มค่าให้ดีต่อการโกรธก็รีบหายรีบกลับมาดีกันอะไรแบบเนี้ยก็มันก็เลยรู้สึกว่าช่วงหลังแต่งงานเนี่ยมันแบบชีวิตมันแบบวู้แบบมีอะไรให้เราได้เรียนรู้แล้วก็หลังจากนี้ไปเราก็จะได้ทำทุกๆวันให้มันดีที่สุดจะได้ไม่เสียดายทีหลังเลยเยี่ยมเลยวิธีคิดดีเนาะนี่นึกถึงท่อนหนึ่งของเพลงพี่ตูเลยนะท่อนไหนคะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอพี่ชมพู่ได้ฟังเพลงเวลามีน้อยหรือยังฟังแล้วอันนั้นดีมากอยากให้ลองใครที่ยังไม่เคยฟังอะค่ะเป็นเพลงที่พี่ตูแต่งให้กับวันแต่งงานมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงรักซะทีเดียวค่ะเหมือนเป็นเพลงที่คอยเตือนสติให้เราแบบระลึกเรื่องแบบการใช้ชีวิตอยู่เสมอค่ะใช่ค่ะเอาสักท่อนได้ไหมที่แบบประทับใจในเพลงนี้อ่ะจำท่อนนั้นได้ไหมคือเนื้อตอนท่อนฮุกเขาจะร้องว่าเวลามีน้อยฉันขอใช้มันอย่างใจได้มีชีวิตมีความรักมอบให้ใครถ้าหากต้องถึงวันสุดท้ายของลมหายใจจะไม่เสียดายเพราะหัวใจเพียงพอแล้วได้รักเธอซึ้งเหลือเกินฟังแล้วน้ำตาไหลเลยไหมคะน้ำตาไหลค่ะพี่พูดตอนนี้มันก็ยังแบบรู้สึกแบบตื้นตันเนาะตื้นตันนะคะแล้วกับตอนที่เข้าโรงพยาบาลน่ะเราทราบจำนวนวันไหมหมอบอกว่าจะต้องอยู่ยาวเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่ทราบค่ะจนอยู่ไปเรื่อยเวลาก็กระเถิบไปเรื่อยสุดท้ายก็อยู่โรงพยาบาลกันประมาณ15วันที่นอนโรงพยาบาลก็นอนเฝ้าเขาแบบยาวแล้วนะตอนนี้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอยู่บ้านแล้วอะค่ะเรียกได้ว่าหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้อะค่ะถ้าตอนนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะก็อยู่ในช่วงกายภาพใช่ค่ะคือพี่ตูนสามารถกลับมาวิ่งได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หักโหมมากก็ออกกำลังกายเบาๆได้แต่ว่าเรื่องของอาการอ่อนแรงเนี่ยยังมีอยู่นิดหน่อยซึ่งก็ต้องใช้เวลาค่ะค่ะเอาละค่ะเราก็คุยกับน้องก้อยมาพอสมควรแล้วนะคะก็ได้ทราบเรื่องราวความน่ารักนะคะของสามีภรรยาคู่นี้นะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องลูกดีกว่าช่วงหน้าอยากรู้เรื่องลูกเห็นบอกว่าจะเปิดอู่แต่ทำไมยังมีไม่ได้นั่นน่ะสิเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องลูกค่ะคุยแซ่บโชว์นะคะเบรกนี้มาคุยกันต่อดีกว่ากับเรื่องที่เราค้างเอาไว้แต่งงานแล้วอะเนาะวางแผนเรื่องของการมีลูกไว้ยังไงคะตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้ก็พร้อมละค่ะค่ะก็เปิดอู่ใช่ค่ะก็มีการตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีลูกเลยค่ะเราไปตรวจมาเป็นไงบ้างโอเคค่ะก็แพลนว่าจะกี่คนอะไรยังไงไหมคะคือก้อยอะอย่างน้อยก็ต้องสองค่ะเพราะว่าเราอยากให้เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเพื่อนกันด้วยใช่ใช่แต่ว่าพี่ตูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาอยากมีลูกแบบเยอะๆเลยสัก12เลยไหมเดี๋ยวอันนั้นเยอะไปค่ะอันนั้นทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยค่ะพี่ตูอยากมีอีกคนคะเขาเคยบอกว่าอยากมี4นะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าร่างกายหรือว่าความสามารถของพ่อกับแม่ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กำหนดไหมว่าอยากได้แบบเพศไหนไม่นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าคือถ้าเกิดว่าตัวก้อยเองเนี่ยก็มีหลานทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เลยไม่ได้เลือกว่าเอ้ยจะต้องเป็นแบบ
ผู้หญิงหรือจะต้องเป็นผู้ชายก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยรักหมดอะเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วมีปรึกษาคุณหมอหรือยังค่ะมีปรึกษาก็คือตอนนี้ก็คือปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วมีกำหนดไหมคะว่าถ้าตามธรรมชาติถ้ายังไม่มาภายในกี่เดือนจะไปพึ่งวิทยาศาสตร์ก็น่าจะให้โอกาสสักประมาณครึ่งปีค่ะใช่ค่ะให้โอกาสตัวเองก่อนให้โอกาสเราทั้งคู่ค่ะก็พูดถึงถ้าเกิดว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปพึ่งวิทยาศาสตร์นะถ้าพี่ตูนเนี่ยมีเยอะๆก็แฝกไปเลยเนาะก็ดีเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งออปชันถ้าเกิดว่าธรรมชาติยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนไม่อยากจะกดดันตัวเองมากอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ตัวพี่ตูนเองก็ไม่ได้มีบ่นว่าอยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเหมือนกันค่ะคืออะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับเป้าหมายเลยสำหรับชีวิตคืออยากให้เขาแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเพื่อไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาเองแต่ว่าเพื่อวันนึงที่เรามีลูกค่ะเราจะได้ดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดยังวิ่งเล่นกับเขาได้ยังแบบทำกิจกรรมกับลูกๆได้อะไรแบบนี้ก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามบอกเขาว่าเออเราพ่อกับแม่ต้องแข็งแรงนะต้องแบบดูแลสุขภาพนะอะไรแบบนี้แสดงว่าอาการป่วยตอนนี้ไม่ได้มีผลกับการที่เราจะมีลูกถูกไหมคะโอ้เมื่อกี้จะถามอะไรอะไรอะไรถามตอนโฆษณาไงหนูก็สงสัยอาการป่วยมีไหมพี่ย่าถามแล้วไงไม่มีผลหนูว่าเดี๋ยวแข็งแรงทั้งคู่ก็พร้อมก็เปิดอู่แล้วว่ากันแต่ว่าแอบถามอันนี้ในเรื่องของความเชื่อทั้งคู่มีแบบไปมูเตลูกันบ้างไหมคะมีขอลูกขอพรกันบ้างไหมคะคืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ทำบุญไปทำบุญอันนี้ค่ะคือเวลาเราอธิษฐานหรือว่าพระท่านให้พรเนี่ยค่ะพระท่านก็จะอวยพรให้มีลูกไวๆเรียกอะไรมีอภิชาตบุตรมาเกิดกับเรานะอะไรแบบนี้ค่ะคือก็อธิษฐานแบบอยากถ้ามีลูกก็ขอให้ลูกแข็งแรงครบ32อะไรเงี้ยก็ว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการมากที่สุดคือขอให้ลูกแข็งแรงขอให้เป็นเช่นนั้นอวยพรเลยนะคะในวันหนึ่งจะต้องเห็นลูกที่น่ารักน่ารักของคู่นี้แน่นอนดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ